หน้าตาล่อเหลาเขาว่าเป็นชาวฝรั่งหนึ่งปีพบเธออีกครั้งเธอนั่งรถเบนเล่นลมโชคชะลอยเสียงเพราะๆของใหม่สมรักในห้องอัดก็อันนี้แหละนะคะช่วงนี้เขากำลังมีโปรเจกต์สำคัญค่ะปัดฝุ่นเพลงเก่าของยอดรักสลักใจทำเป็นเวอร์ชันใหม่และในฐานะสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ยอดรักนะคะคุณใหม่สมรักเนี่ยเขาเลยรับหน้าที่ขับร้องเพลงนี้เองได้คนดนตรีต่างแนวค่ะทั้งเต้ไฮร็อกมาทำดนตรีและมีรังสีเสรีชัยมาช่วยคุมร้องด้วยงานเพลงใหม่ค่ะก็มีนะคะงานโชว์ดนตรีก็ไม่ขาดแต่ว่าใหม่สมรักเขามีเรื่องที่เข้ามากวนใจอยู่ตลอดช่วงหลายเดือนมานี้นั่นคือเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมีบุคคลไม่หวังดีนะคะคอยแอบอ้างผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่เรื่อยๆพฤติกรรมก็คือไปสร้างเพจค่ะโพสต์ภาพใหม่สมรักลงไปในโปรไฟล์เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอแล้วก็ลงเบอร์ใครก็ไม่รู้ค่ะลงเอาไว้บอกว่าเป็นเบอร์รับงานที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเพจปลอมเนี่ยไปไล่แอดเพื่อนของใหม่สมรักอีกนะคะคนรับตัวก็สับสนสิคะเสียหายในความรู้สึกของใหม่สมรักอย่างมากคือสร้างข้อความเท็จว่าเลิกเป็นแฟนพันธุ์แท้ทิ้งของสะสมเกี่ยวกับยอดรักสลักใจไปหมดแล้วชื่อเสียงเสียหายค่ะแบบนี้เลยอยากออกมาเตือนผ่านสื่อนะคะรักอยู่กับฉันควงคู่กันให้ขับเปอร์โยทำโมคุยโตอวดโกเป็นคนมั่งมีพยายามมาสร้างความแตกแยกสร้างความที่ให้คนอื่นเข้าใจผิดให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้โดยเฉพาะเขารู้เนี่ยจุดอ่อนของผมคืออะไรถูกไหมฮะจุดของผมคือยอดรักสลักใจและผมก็บอกเลยว่าผมไม่เคยคิดจะทำให้ชื่อเสียงยอดรักสลักใจหรือครอบครัวของยอดรักสลักใจเสียหายใดทั้งสิ้นผมอยากให้ทุกท่านที่เห็นโพสต์ต่างๆส่งหลักฐานที่ผมได้นะครับณวันนี้เลยเพราะว่ามีศิลปินหลายท่านก็ส่งหลักฐานแคปหน้าจอมาที่ผมว่าเอ้ยเขาโพสต์อันนี้อะไรยังไงบ้างซึ่งคนที่รู้จักผมเป็น10ปีเนี่ยเขาจะรู้ว่าพฤติกรรมผมเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแน่ใช่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นแน่ก็เลยโทรมาถามผมกันเยอะมากมายผมก็ตอบไปว่าอะไรต่างๆก็คือเขาก็เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นโพสต์เนี่ยไม่ใช่ผมแต่ส่วนคนที่เข้าใจว่าเป็นผมทำกรุณาแอดเฟซหรือว่าโทรมาสอบถามที่ผมได้เลยเพราะแต่ละคนที่เห็นโพสต์เนี่ยส่วนใหญ่จะรู้จักกับผมทั้งนั้นนะครับเบอร์โทรผมมีอยู่โทรมาสอบถามได้เลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานหรือยังระยะเวลาก็หลายเดือนแล้วครับที่โดนมาแบบใช่หลายเดือนมากแล้วหลายเดือนมากแล้วแต่งตัวเชิดชายเชื่อนใจชายเรือที่อยู่กันไม่ถึง1ปีคนดีก็คิดทักลังพ้นจากอกชายก่อนหน้านี้ค่ะใหม่สมรักก็เคยไปแจ้งความแล้วนะคะแล้วก็พอจะทราบว่าใครเป็นผู้ที่ไม่ประสงค์ดีด้วยแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะยังมีเพจปลอมผุดขึ้นมาอีกนะคะเลยอยากจะย้ำค่ะว่าใหม่สมรักใช้ Facebook เดียวค่ะแล้วก็เตือนผู้ใช้โซเชียลมีเดียทุกคนให้มีวิจารณญาณในการใช้งานนะคะอย่าเชื่อทันทีที่เห็นภาพโปรไฟล์